ส่วนร่างของ2ทหารกล้าค่ะตอนนี้ก็ลำเลียงมาถึงกองบินที่1จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณดาราวันขันติวงศ์รอรายงานสดแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะร่างของนายตำรวจกล้าทั้ง2นายนะคะถูกเคลื่อนมาที่สนามบินกองบิน1เป็นที่เรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอสม.ข้าราชการนะคะมารอรับอย่างสมเกียรติค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการเคลื่อนร่างของนายตำรวจกล้าทั้ง2นายลงมาจากรถยูนิม็อกนะคะซึ่งได้เคลื่อนร่างมาจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยร่างของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสานะคะกองผู้บังคับการหมวด1นะคะกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ต่อต้านการก่อการร้ายนะคะและดาบตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยนะคะผู้บังคับการหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ค่ะต่อต้านการก่อการร้ายเช่นกันเสียชีวิตนะคะทั้ง2นายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงประชาชนเสียชีวิตในห้างทอมินอล21จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ถูกเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลมหาราชนะคะมาถึงบริเวณลานจอดเครื่องบินกองบิน1ฝ่ายซ่อมอากาศยานกองบินเทคนิคกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยจะมีพิธีส่งร่าง2วีรบุรุษจากหน่วยอริทราช26นะคะกลับไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดตรีทศเทพวรมหาวิหารในเวลา 16:00 นของเย็นวันนี้ซึ่งจะขึ้นเครื่องบินจากคาซ่านะคะกลับไปยังกองบิน6ดอนเมืองโดยมีการเตรียมกำลังตำรวจกองเกียรติยศจากกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา34นายทำพิธีส่งร่างและมีตำรวจจากหน่วยอื่นๆที่เข้ามาร่วมประกอบพิธีด้วยโดยประกอบไปด้วยผู้กำกับการจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและก็ตำรวจทุกโรงพักนะคะตำรวจจากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ข้าราชการตำรวจทหารและฝ่ายปกครองค่ะโดยมีครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะคือนายตำรวจกล้าทั้ง2คนเป็นผู้ถือรูปและกระถางธูปส่วนเพื่อนจากหน่วยอรินทราช26จำนวน20นายเป็นผู้ถืออัญเชิญเครื่องแบบข้าราชการของวีรบุรุษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อร่างของนายตำรวจกล้าทั้งสองมาถึงที่ลานบินแห่งนี้นะคะก็คือบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่ได้นำมาให้ดูในขณะนี้นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะของญาติพี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่บริเวณหน้าห้างเทอร์มินอลนะคะครอบครัวของนายพีรพัฒน์พลานสารนะคะที่เสียชีวิตขณะขับรถปาเจโร่ก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาอัญเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณเกาะกลางหน้าห้างเทอร์มินอลค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจก่อนที่ครอบครัวจะเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนติดต่อขอรับรถของประชาชนที่จอดตกค้างในลานจอดรถตั้งแต่วันที่เกิดเหตุค่ะโดยประชาชนท่านใดนะคะที่มีที่นำรถได้มาจอดทิ้งไว้ก็สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับรถได้รวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ภายในตัวห้างและด้านนอกห้างพร้อมตรวจสอบความเสียหายภายในห้างและจะมีการสำรวจจุดต่างๆภายในห้างด้วยโดยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถที่จะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแม้ว่าคนร้ายจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการสอบปากคำค่ะเพื่อที่จะดำเนินตามขั้นตอนตามกฎดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะเราก็จะย้อนกลับมาบรรยากาศที่กองบิน1เล็กน้อยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่อยู่ระหว่างพิธีอัญเชิญร่างของนายตำรวจกล้าทั้ง2คนนะคะจะมีพิธีจากตำรวจนะคะที่เตรียมไว้
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประกอบพิธีนะคะส่งร่างทั้งสองนายนะคะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานครค่ะทีมข่าวนิวส์18นะคะได้ติดตามบรรยากาศที่นี่นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกแสดงความรู้สึกโศกเศร้ากับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างไรก็จะติดตามภาพบรรยากาศนะคะและรายงานกลับเข้าไปหากมีความเคลื่อนไหวค่ะค่ะขอบคุณคุณดารวรรณขันติวงศ์ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนิวส์18กันนะคะ